สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่22มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรบริษัทผลิตรสชาติอาหารที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งนำการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อผู้บริโภคโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่19มกราคม2562เวลา 13:40 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปบริษัท KS Roberts นายฟิลิปอองประธานฝ่ายบริหารบริษัท KS Roberts ดร.ปีเตอร์อองประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัท KS Roberts เป็นโรงงานผลิตรสชาติอาหารแห่งแรกในสาธารณรัฐสิงคโปร์ครบรอบ50ปีเมื่อวันที่18กรกฎาคม2561แรกก่อตั้งปี2511ใช้ชื่อว่าบริษัท Keith Harris & Co. Far Eastผลิตรสชาติอาหารทั้งชนิดของเหลวและชนิดผงแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโรงงานและสำนักงานขายอยู่ที่อินโดนีเซียมาเลเซียจีนและไทยที่ไทยมีพนักงาน40คนบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีสิงคโปร์พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตและสร้างโรงงานนำร่องทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลของไทยที่สำนักงานใหญ่สิงคโปร์นี้มีห้องปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อการวิจัยพัฒนาและผลิตรสชาติอาหารหลายประเภททั้งแบบเหลวแบบแป้งเปียกแบบผงและแคปซูลใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูงและระบบดิจิทัลกลุ่มลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเช่นบริษัท Unilever, F&N, Gardenia High, Tesco Lotus, Starbucks, Secret Recipes ผลงานของบริษัทที่คนไทยรู้จักคือการสร้างรสชาตินมเปรี้ยวรสส้มของบริษัท Dutch Mill ประเทศไทยทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิจัยและการพัฒนารสชาติมีห้องทดลองวิเคราะห์สังเคราะห์เรื่องกลิ่นเมื่อจะผลิตรสชาติเพื่อนำไปผสมเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกลิ่นมะลิต้องนำมะลิพันธุ์ต่างๆมาวิเคราะห์ว่ามีสารใดทำให้เกิดกลิ่นหอมกลิ่นหอมของมะลิมีกี่ลักษณะแยกส่วนวิเคราะห์และเทียบเคียงคัดให้ได้กลิ่นที่ต้องการแล้วจึงนำไปผสมวิเคราะห์กลิ่นอีกครั้งเพราะกลิ่นที่ได้เมื่อผสมแล้วอาจจะแปรไปได้บริษัท KS Roberts ถือเป็นสมาร์ทอินดัสทรีของสิงคโปร์ที่รัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนและเป็นตัวอย่าง SME 4.0 ให้กับบริษัทอื่นในสิงคโปร์ด้านการคิดผลิตสินค้าใหม่ๆการวิจัยและนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดปัจจุบันเช่นการแต่งกลิ่นสำหรับผู้สูงอายุการทำรสชาติธรรมชาติที่รู้สึกได้หรือการแต่งกลิ่นในอาหารสัตว์การแต่งกลิ่นหรือเพิ่มกลิ่นช่วยทำให้อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติตามที่ลูกค้าต้องการจากงานวิจัยยังพบว่ารสชาติเป็นตัวดึงดูดสำคัญที่ทำให้คนกลับมาซื้อซ้ำอีกเวลา 15:45 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปสวนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์ในเจลเทเลอร์ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่งพระดำเนินศึกษาป่าแห่งการเรียนรู้หรือ Learning Forest ระยะทาง 1.5 กิโลเมตรป่าแห่งการเรียนรู้นี้อยู่ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์มีพื้นที่ประมาณ 62.5 ไร่เปิดเมื่อปีพุทธศักราช2560เป็นโครงการอนุรักษ์เพื่อการเรียนรู้นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าฝนและได้ทำโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำตรงบริเวณพื้นที่เดิมเนื้อที่ 11.25 ไร่ทำทางเดินให้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้บุกเบิกสวนพฤกษศาสตร์ของสิงคโปร์สร้างออคิดไอแลนด์หรือเกาะกล้วยไม้ชนิดหายากที่พบเฉพาะในป่าลึกของสิงคโปร์เท่านั้นรวมทั้งต้นไม้ที่เป็นแหล่งหลบภัยแก่สัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ
พันไม้ที่น่าสนใจภายในป่าแห่งการเรียนรู้มีกว่า500ชนิดเช่นพันไม้ดอกไผ่เขตร้อนในภูมิภาคเอเชียพันไม้ผลเช่นขนุนลิ้นจี่น้อยหน่าและมะม่วงและพันไม้เปลือกชนิดต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตามธรรมชาติเช่นนกจำนวน100สายพันธุ์ผีเสื้อ19สายพันธุ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคาน20สายพันธุ์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสิงคโปร์มีการพัฒนาบ้านเมืองเต็มไปด้วยตึกสูงแต่ยังคงหวงแหนและเห็นความสำคัญของทรัพยากรรักษาพื้นที่ป่าและสร้างพื้นที่สีเขียวในทุกส่วนของเมืองทำโครงการต่างๆเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศไทยแล้วหลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เวลา 19:45 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG408 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานชางยีสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการหลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่18ถึง21มกราคมพุทธศักราช2562โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จซึ่งพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะแพร่ภาพออกอากาศให้ชมในวันต่อไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนมหาจักร9บ้านป่าข้าวหลามอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรังช่วงหน้าฝนเดินทางเข้าออกยากลำบากโรงเรียนนี้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33เปิดทำการสอนเมื่อปี2535ในระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6รับนักเรียนใน4หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าลาหูปัจจุบันมีนักเรียน94คนในจำนวนนี้มีนักเรียนบ้านไกล64คนโดยได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริระยะที่5ปี2560ถึง2569ทั้ง8เป้าหมายหลักซึ่งมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับเช่นด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพทั้งนี้ก่อนหน้านี้กรมชลประทานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสนองพระราชดำริจัดหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคพร้อมระบบท่อส่งน้ำจำนวน3แห่งให้แก่โรงเรียนซึ่งปัจจุบันสามารถใช้การได้ดีในการนี้มีพระราชกระแสให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมชลประทานและองค์การบริหารส่วนตำบลกึดช้างร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านข้าวหลามตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงโดยการก่อสร้างสาธารณูปโภคเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำสะอาดให้แก่ชุมชนมีเพียงพอใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีรวมทั้งให้จัดทำคู่มือดูแลและบำรุงรักษาระบบกรองน้ำดื่มในโรงเรียนและดำเนินการติดตั้งรางรับน้ำฝนพร้อมถังพลาสติกเก็บกักน้ำฝนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกจำนวน8โรงอีกทั้งมีพระราชกระแสให้เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแปะและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน905บ้านจอปราคีจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย
โอกาสนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งมุ่งให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการในการเขียนและการสะกดคำภาษาไทยรวมทั้งการอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างชัดเจนเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ยังคุ้นชินกับการใช้ภาษากะเหรี่ยงซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นจึงเพิ่มชั่วโมงฝึกการอ่านภาษาไทยเพิ่มขึ้นทำให้นักเรียนสื่อภาษาไทยได้ดีขึ้นโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนและกำลังศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน11คนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทำงานแล้วจำนวน5คนเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพาะเห็ดนางฟ้าเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทำการเกษตรแบบครบวงจรโดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลผลิตการเกษตรบางชนิดยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคแก้ไขโดยการจัดซื้อผลผลิตที่ขาดมาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนเพื่อได้รับประทานอาหารให้ครบหมู่ตามหลักโภชนาการนอกจากนี้ได้ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการทอผ้าชนเผ่าและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งได้ขยายผลการดำเนินงานด้านต่างๆออกสู่ชุมชนใกล้เคียงทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ที่เจ็บป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปในช่วงบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุในตำบลแม่นาจารอำเภอแม่แจ่มในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลคลุมป้ายชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุในซึ่งบริษัท CK Power จำกัดมหาชนอุปถัมภ์ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหิ่งห้อยในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมให้การช่วยเหลือสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนในพื้นที่ที่มีจำนวนมากขึ้นและเพื่อความสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนไม่ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือไกลบ้านโดยก่อสร้างเป็นอาคารเรียนประหยัดพลังงานจำนวน5ห้องเรียนอาคารบ้านพักครู3หลังอาคารบ้านพักนักเรียนบ้านไกลและโรงอาหารพร้อมโรงครัวศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2560สอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยรับเด็กนักเรียนจาก4หมู่บ้านได้แก่บ้านแม่มุในบ้านสะงะบ้านห้วยเข้ารีดและบ้านห้วยเย็นปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน54คนเป็นนักเรียนบ้านไกล32คนครูตำรวจตระเวนชายแดน4นายครูพลเรือน2คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอปะโอและไทยใหญ่ด้านการศึกษาพบว่านักเรียนมีปัญหาในด้านการอ่านเขียนภาษาไทยทางโรงเรียนจึงใช้เวลาหลังเลิกเรียน1ชั่วโมงในทุกระดับชั้นเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้รับการสนับสนุนกล้าพันธุ์ผักจากโครงการหลวงแม่แฮเหนืออาทิผักกวางตุ้งกะหล่ำปลีและผักกาดเขียวไปปลูกสำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวงมาบริโภคในกรณีผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอทั้งยังได้ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนมี19ครอบครัวให้ความสนใจด้านการเกษตรทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดปัจจุบันบ้านแม่มุในมี50ครัวเรือนประชากร222คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 30,000 บาทต่อปีและยังพบปัญหาด้านคมนาคมองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่22
วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการมอบวุฒิบัตรเข็มวิทยาฐานะและให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่22สำหรับหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยศทางสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทุกภาคส่วนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสภาพสังคมและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพสามารถให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวางรวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการประสานงานในฐานะผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยบยศรุ่นที่22นี้จัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน2560ถึงเดือนกันยายน2561มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน99คนผู้แทนพระองค์เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่40นครสวรรค์ศึกษาเกมวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่40นครสวรรค์ศึกษาเกมณสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งทางกรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติมาตั้งแต่ปี2522ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนให้การกีฬาก้าวหน้าแพร่หลายและกระจายไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเล่นกีฬาพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเสียสละมีวินัยอดทนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเพื่อพัฒนาขีดความสามารถไปสู่การเป็นตัวแทนของประเทศในระดับชาติต่อไปโดยครั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22-30มกราคม2562กำหนดให้มีการแข่งขัน34ชนิดกีฬามีนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมการแข่งขันจาก10เขตทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่าหมื่นคนพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาเชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อสมทบการก่อตั้งศูนย์รักษาโรคกระดูกสันหลังวันนี้ณโรงพยาบาลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา 11:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาเชิญเงินพระราชทานจำนวน5ล้านบาทมอบแก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อสมทบการก่อตั้งศูนย์รักษาโรคกระดูกสันหลังสปายยูนิตเพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังให้เต็มขีดความสามารถตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจรตั้งแต่แรกเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลได้รับการผ่าตัดการฟื้นฟูสมรรถภาพและออกจากโรงพยาบาลได้รวมถึงการติดตามผลในระยะยาวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรที่ป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้มีสถานพยาบาลเฉพาะทางอีกหนึ่งทางเลือกในการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้ทันเวลาครอบคลุมและครบวงจรในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางวิมลพุทธมาอายุ77ปีณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ราษฎรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เดินทางไปร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเมื่อวันที่11มกราคม2562และเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้รับบาดเจ็บทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนางวิมลพุทธิมาอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมนักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีที่ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะออกกำลังกายจนปลอดภัยวันนี้เวลา 11:25 นณหอประชุมโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญพระราชกระแสชื่นชมหมวกผ้าพันคอบัตรจิตอาสาและตะกร้าสิ่งของพระราชทานอุ่นไอรักไปมอบให้แก่เด็กชายธราเทพบุญหารหรือน้องเจเจอายุ14ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีที่มีจิตอาสาทำความดีให้ความช่วยเหลือนายวิโรจน์แซ่ผู้อายุ59ปีชาวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่หัวใจหยุดเต้นชั่วขณะออกกำลังกายบริเวณสนามฟุตบอลย่าเทียมใกล้กับสี่แยกบางใหญ่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่9มกราคม2562ด้วยการทำ CPR จนชีพจรคืนกลับมาและนำตัวส่งโรงพยาบาลและปลอดภัยในที่สุดในการนี้พลตรีกันสันจันทรเสนได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งชื่นชมในการทำความดีกล่าวกับเด็กชายธราเทพบุญหารและครอบครัวให้ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งเด็กชายธราเทพจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปโดยมีนายวิชวุฒิจินโตผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนายเกรียงไกรแก้วมีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแสดงความชื่นชมยินดีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เวลา 14:30 ที่หอประชุมอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน250ผืนไปมอบให้แก่ราษฎรอำเภอห้วยราชที่ประสบภัยหนาวเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายดำรงชัยเนรมิตกตะพงศ์รองผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้กองทัพภาคที่1จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอินจันทร์ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามพลตรีสันติพงษ์ธรรมปิยะรองแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีนางสุการดาวรเชษบัญชาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนมากไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้และทำความสะอาดจากนั้นรองแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านฉูฉีตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองสมุทรสงครามในพิธีมอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยกองทัพภาคที่1นอกจากนี้ได้มอบเตียงคนไข้ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามด้วยเพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัยในชุมชนแออัดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ